โควิด19อีกรอบหนึ่งนะคะมาที่เรื่องของหน้ากากอนามัยกันดีกว่าค่ะเพราะว่าหน้ากากที่เป็น surgical mask ตอนนี้ขาดตลาดนะคะทีนี้การทำหน้ากากผ้าก็จะเป็นอีกหนึ่งเกราะป้องกันที่สามารถที่จะช่วยเหลือป้องกันได้ในระดับหนึ่งวันนี้คุณสันติวิธีพรหมบุตรจะพาไปดูการทำหน้ากากผ้ากันค่ะครับป้าอังคณาศรีสัตยเสถียรเจ้าของร้านขายยาย่านถนนพระยาสุเรนทร์มีนบุรีใช้ทักษะที่เคยเรียนตัดเย็บมาทำหน้ากากอนามัยผ้าเพื่อให้คนในครอบครัวใช้เองหลังจากไม่มีหน้ากากอนามัยใช้มากว่า1เดือนแล้วหน้ากากอนามัยใช้แล้วชิ้นนี้เป็นของลูกสาวสามีของเธอเก็บไว้ในซองยาอย่างดีเพื่อเอาออกมาใช้ในยามจำเป็นเพราะเป็นหน้ากากอนามัยที่มีอยู่ในร้านเพียงชิ้นเดียวปกติป้าอังคณาสั่งหน้ากากอนามัยจากยี่ปัวร้านยาแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมเป็นต้นมาไม่เคยสั่งหน้ากากอนามัยได้อีกเลยมีสินค้าขายมานานหรือยังคะเป็นเดือนแล้วค่ะไม่มีเลยเดือนกว่าแล้วจะ2เดือนแล้วค่ะครับปกติรับสินค้าหน้ากากอนามัยยังไงฮะอ๋อสั่งจากยี่ปั๊วยาค่ะสั่งจากยี่ปั๊วยามาขายครับค่ะก็ปกติแล้วก็เขาจะมารับออเดอร์ทุกอาทิตย์แต่สั่งไปก็ไม่เคยได้เลยค่ะไม่เคยได้ก็สงสารลูกค้าที่มาหาแมสนะคะก็ไม่ได้เลยเขาก็ไม่มีจะใช้เจ้าของร้านก็ไม่มีใช้ค่ะร้านขายยาของดร.รัฐกิจพงษ์เจริญซึ่งเป็นกรรมการสมาคมร้านขายยาประสบปัญหาไม่มีหน้ากากอนามัยขายมานานแล้วเหมือนกันปกติเขาสั่งหน้ากากอนามัยจากยี่ปั๊วแต่นับจากกุมภาพันธ์เป็นต้นมาไม่เคยสั่งหน้ากากอนามัยมาขายได้อีกเลยร้านของเขาอยู่ในเขตคลองสามวาซึ่งที่ผ่านมามีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็นพนักงานขายและนักศึกษาที่กลับจากต่างประเทศมาพักบ้านเพื่อนในคลองสามวานั้นยิ่งทำให้ผู้คนย่านนี้เข้ามาถามหาหน้ากากอนามัยทุกวันซึ่งเขาทำได้เพียงตอบคำถามเดิมทุกวันว่าไม่มีประชาชนเนี่ยผมก็บอกว่าเลยว่ามีความต้องการนะถึงแม้แต่จะพูดว่าสินค้าหน้ากากอนามัยเนี่ยใช้เฉพาะทางการแพทย์แต่คนประชาชนทั่วไปเนี่ยก็อยากจะใช้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาก็ต้องการเซฟตี้ในตัวเองเหมือนกันนะครับกรรมการสมาคมร้านขายยาเคยติดต่อโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยแต่เป็นเรื่องยากที่จะได้สินค้าเพราะส่วนใหญ่มีระบบขายผ่านยี่ปั๊วหรือไม่ถ้าเป็นโรงงานที่ขายให้ร้านขายยาโดยตรงในสถานการณ์หน้ากากอนามัยขาดแคลนเช่นนี้ก็มักจะขายให้ลูกค้าเก่าที่เคยซื้อขายกันมานานแล้วสันติวิธีพรหมบุตรสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน